เอามือปิดทำไมคะก็อยู่ดีๆคุณพูดถึงเรื่องจูบผมก็เขินนะสิคุณเพชรเอาอีฟ้าใจเย็นก่อนถ้าคุณไม่พอใจเรื่องที่ผมจ่ายค่าช้อปปิ้งให้วันนี้ผมมีทางออกให้ยังไงคะคุณมาทำงานให้ผม1เดือนฟ้าเพิ่งลาออกมานะคะอันนี้เป็นงานพิเศษชั่วคราวแหละผมอยากให้คุณเทรนตังโมแล้วก็พนักงานประชาสัมพันธ์ที่ทำงานอยู่ในตึกที่คุณอยู่ให้ผมหน่อยผมจะมาสร้างคอนโดที่นี่นะแล้วก็อยากเทรนคนด้วยคุณมีประสบการณ์จากสำนักงานใหญ่อยู่แล้วผมก็เลยอยากให้คุณช่วยเทรนเบื้องต้นให้ก่อนรวมทั้งปัญหาที่หมู่บ้านระวีวันด้วยคุณทำงานกับตังโมได้เลยผมจะให้เงินเดือนเท่าเงินเดือนเก่าคุณฟ้าไม่1เดือนเงินเดือนเท่าเดิมบวกโบนัสเพิ่มอีก1เดือนเต็มคุณไม่ต้องเดินทางไปทำงานที่ไหนเลยแต่ว่าคุณสามารถดูแลคุณแม่ของคุณได้เต็มเวลานะฟ้าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับก็วันนั้นมันมากัน2คนนะครับแล้วสักพักนึงก็มีพวกมันอีกคนนึงเรียกผมจากด้านหลังครับพอผมหันไปมันก็ตีผมเลยครับพี่ว่าวิทย์ไม่มีศัตรูถ้าจะมีศัตรูน่าจะเป็นศัตรูของพี่มากกว่าแต่พี่เพชรก็เปรี้ยวเหลือเกินอยู่ดีๆไปขึ้นโครงการที่เชียงใหม่พวกเจ้าที่เขาก็ต้องหมั่นไส้แหละคุณแจ๊คเราทำทุกอย่างถูกต้องตรงไปตรงมานะมันไม่มีใครตรงไปกับพี่หรอกมันซิกแซกทั้งนั้นแหละผมเป็นห่วงนะเมื่อไหร่พี่จะกลับมาคุณเพชรคะคุณนุชให้โทรกลับค่ะบอกมีเรื่องด่วนครับผมน่าจะลืมโทรศัพท์นะครับงั้นพวกคุณเบรกกันก่อนเลยไอ้เพชรฉลอง35ล้านซับ3 plus แจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย